ดื่นเที่ยงคืนก็เตรียมที่หลับที่นอนนะครับฝ้าก็จะเป็นรูแบบนี้บางทีก็ที่ผมเคยเจอก็เคยเจอสมัยเด็กก็เจอผีกองกอยครับที่เดินผ่านใต้ท้องแล้วก็รอดมาเพื่อแล้วก็มายืนทำมันประจันหน้าแบบนี้ครับผมเดี๋ยวมันก็จะเป็นพวกขี้จิ้งจกตรวจสอบดีๆมีงูมีอะไรไหมนี่ครับบรรยากาศเถียงนาซากไม้ไผ่เก่าๆวิถีชนบทครับเมื่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงแบบนี้นะครับแต่ก็อาจจะหูฝาดไปก็ได้นะครับผมแปลกนะครับบางทีมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับเราคาใจก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องผีสางนางไม้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับแต่ผมก็ว่าผมก็สำรวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบได้อย่างดีคงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมครับผมวันนี้ก็สวัสดีมาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศ 18:30 ครับเลิกงานมาก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตกหน่อยๆนะครับก็จะเป็นฝนตกหน่อยๆหญ้าคาก็มีน้ำหยดติ๊งๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะนึกถึงกับบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนาของเราครับก็จะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ปูด้วยฟากเป็นแบบนี้ก็ทางอีสานก็จะมีเยอะครับบ้านผมจะเรียกถ้าอยู่ตามนาก็จะเรียกเถียงนาฟากก็จะทำจากไม้ไผ่เป็นลำแล้วก็มาตีสมัยก่อนก็เหตุผลที่คนเอาไม้ไผ่มาทำฟากเพื่อการตีแบบนี้ก็เนื่องจากว่าสมัยนั้นอาจจะมีเฉพาะมีดขวานแค่นั้นครับก็เลยใช้มีดนี่สับแล้วก็ปูบางครั้งเขาก็เอาไปเผาไฟโลนไฟนะครับเพื่อการมอดนี่คือเถียงนาห้างนาฝากไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคาบางแห่งก็ใช้ใบตองตึงนะครับฝนก็มีโอกาสที่จะตกลงมาเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับมาสำรวจที่จะเข้านอนของเราคืนนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะใช้ถุงนอนนอนเฉยๆครับเหมาะเหลือเกิน
ครับก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกชื่นชอบนะครับเนื่องจากว่าเหมือนเราได้ย้อนไปวัยเด็กนะครับตอนที่ผมอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับผมเป็นคนที่ชอบไปปักเบ็ดตามทุ่งนาห้างนามากๆนะครับโดยที่บรรยากาศแบบนี้ฝนตกเบาๆยิ้มๆนะครับแล้วก็นอนฟังเสียงฝนการมุงหลังคาด้วยตองตึงหรือหญ้าคาเนี่ยจะให้ความเย็นกว่ากระเบื้องเป็นอย่างมากครับดีไม่ดีเหมือนถ้าเป็นกลางคืนนี่เหมือนติดแอร์ครับคนสมัยก่อนก็ใช้มุ้งนะครับผมแต่วันนี้เราก็จะมาใช้แผ่นปูรองนอนนะครับนี่อากาศเริ่มหนาวก็จะใช้แผ่นปูรองนอนแล้วก็เป็นถุงนอนครับบางทีก็สามารถทำเป็นผ้าห่มได้ครับในระหว่างที่ไม่หนาวมากนี่ก็เหมาะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนตกเปียกมีความชื้นไปหมดไม้ที่เราจะกะว่าจะไปหาไม้ในการหุงหาอาหารก็เล่นเอาซะเปียกหมดนะครับนี่พื้นนี่เปียกแต่ต้องระวังครับแต่ว่าก็อุ้ยไม่ทราบว่าได้ยินเสียงปืนไหมครับเมื่อกี้ได้เสียงปืนเข้ามาโอ้มีใบกะเพราด้วยครับ7ใบกะเพราไปผัดปลากระป๋องไปผัดปลากระป๋องครับอร่อยด้วยกันกับมื้อเย็นเอ้ยประมาณนี้ครับเอากลิ่นมันส่วนหลังคาฝั่งมุมนี้ก็รู้สึกว่าจะพังๆหน่อยนะครับนี่กับบรรยากาศค่ำคืนนี้เหมาะเหลือเกินครับสำหรับเมนูของผมวันนี้ก็จะเป็นไข่คั่วปลากระป๋องครับไม่ทราบว่าทุกคนพอที่จะเคยทานกินบ้างไหมครับก็อุปกรณ์ง่ายๆครับผมมะนาวปลากระป๋องไข่แล้วก็ต้นหอมผักชีเมื่อกี้ก็ได้ใบกะเพรามาเดี๋ยวกำลังหากระเทียมครับทำไมผมถึงได้ชื่นชอบกับการทำอาหารเนื่องจากว่าตอนสมัยเป็นเด็กก็เคยเป็นลูกมือแม่ครับผมมีพี่สาว2คนครับผมเป็นลูกคนสุดท้องก็เลยได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ก็พี่ตอนนั้นก็ไปเรียนหนังสือนะครับผมก็เด็กก็เลยเห็นแม่ทำกับข้าวก็เลยจำมาสมัยนั้นครับผมก็ขอบคุณแม่นะครับที่ให้โอกาสลูกเกิดมาแล้วก็แต่ผมตอนที่มารับราชการนี่แม่ผมก็เสียไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกวันหนึ่งว่าวันที่แม่ผมเสียแม่ผมมาหาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันก่อนครับเราไม่มีครกก็ใช้มีดสับกระเทียมไปเลยครับพอจะหยาบก็ได้ครับผมเพื่อให้มีกลิ่นหอมต้นหอมสักนิดหน่อยครับหั่นเป็นท่อน
ที่เราจะทํากับข้าวนี่เราก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีดนะครับเนื่องจากว่าฝนตกมีความชื้นแล้วก็จิ้งหรีดก็อาจจะออกหากินตามน้ําค้างนะครับหวังว่าคืนนี้เราคงนอนหลับฝันดีนะครับผมตั้งกระทะให้ร้อนนะครับร้อนได้ที่แล้วครับควันฉุยเบื้องต้นเราจะทอดไข่ใส่ไปแล้วก็คนเลยครับพอเห็นนี้แล้วนี่ไข่เป็ดเหมือนไข่ดาวไข่เป็ดจะมีความแดงมากครับในระหว่างนี้เราก็คนยีให้ไข่เป็นก้อนเป็นชิ้นๆนะครับนะผมลืมก่อนเถอะละความจริงต้องเจียวกระเทียมก่อนอ๋อไม่เป็นไรกระเทียมใส่ตามหลังตัวนี้หอมเหมือนกันด้วยความรีบเร่งแล้วอีกอย่างก็เรามาเมื่อยไปครับมันก็ทำอะไรก็จะลดลานได้หมดเมื่อเย็นไม่กินข้าวครับก็กินเฉพาะกับข้าวเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งจะทำให้เราอ้วนได้ง่ายนี่ครับก็จะเป็นไข่ก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่ปลากระป๋องเข้าไปให้หมดเลยครับทั้งน้ำทั้งตัวนี่ว้าวผัดเข้าหากันเห็นนะครับแค่นี้ก็รู้สึกถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ความหอมกลุ่นไปด้วยกันกับผมนะครับใส่ชูรสอุ้ยลงเยอะไปเดี๋ยวหัวก็ร้านอยู่แล้วครับเอ้าแล้วก็รสดีหน่อยหนึ่งความจริงปลากระป๋องมีความเค็มอยู่แล้วครับเดี๋ยวบางคนก็อาจจะใส่น้ำตาลตัดอันนี้ก็คือสิวขาวน้ำปลาตัดนิดหนึ่งครับนี่แค่นี้ก็ใกล้จะอร่อยครับบางคนก็ใส่ลูกโดดเข้าไปนี่ครับลูกโดดเข้าไปใส่ต้นหอมใส่ใบกะเพราที่เด็ดมาท้ายสวนท้ายนานี่ครับความจริงไม่ต้องใส่ครับเนื่องจากมันเป็นก็ซอสมะเขือเทศอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้ดีก็นี่จะเป็นอะไรไปมะนาวบีบทึบมะนาวหวดเขาเรียกปึ๊บเข้าไปนี่แค่นี้ก็เสร็จพิธีนะครับไข่คั่วปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟครับผมเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้ไข่คั่วปลากระป๋องผมน่ากินมากๆครับผมควันกลุ่นเรามาตักใส่จานเตรียมไว้โอ้หอมด้วยความเสียดายนี่ครับไปลองทำตามดูนะครับผมไข่คั่วปลากระป๋องน่ากินมากๆครับกับข้าวสวยร้อนๆแต่วันนี้จะกินเปล่าๆนะครับผม
จากจุดนี้ตรงที่เราอยู่ก็เถียงนากระท่อมข้างนาแล้วก็ตุ่มคึมอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยจะมีพวกต้นไม้ต้นนี้ยืนอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะเดินทะลุเข้าไปหาข้างในครับก็มีพริกเยอะนะครับพริกขี้หนูแล้วก็มีต้นกล้วยนี่ครับจิ้งหรีดนี่จิ้งหรีดปั๊บนั่นโดดหนีไปเลยต้นกล้วยพายตานีนี่ครับแต่เราก็ไม่ของเราเอามาครับเราไม่ต้องรบกวนสถานที่เขาครับเพียงแต่เรามาขอถ่ายทำสถานที่บรรยากาศต้นพริกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมคืนนี้กินข้าวเสร็จก็นอนหลับสบายเดี๋ยวจะเอาใบตองกล้วยครับเพื่อที่จะมาว่าจะที่จะทางผมจะทำทุกครั้งนะครับอุ้ยฉีกยากนี่ลืมมาช้อนมาเราไม่ได้ตักไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ครับผมกับข้าวแล้วปลากระป๋องเนื้อเน้นๆไปจะที่จะทางครับแล้วก็จะอาศัยพวกโคนต้นไม้แบบนี้แหละครับเพราะว่าส่วนมากแล้วจะที่จะทางก็จะอยู่ตามคนไทยก็คนเฒ่าคนแก่ก็จะถือนะครับเรื่องของการไหว้หัวไร่ปลายนาเพื่อให้เรานอนหลับฝันดีนะครับนี่คืออู้นี่เถาวัลย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่ให้เด็กป้ายหัวนมเพื่อว่าให้เด็กบัวเพชรครับอู้นี่เป็นทำไมดูเหมือนสีเลือดนะครับน่าจะเป็นต้นยางต้นไม้นะครับเนี่ยเป็นเหมือนสีเลือดเลยครับย้อยลงมาจากข้างบนนี่เหมือนสีเลือดที่ย้อยลงมาจากข้างบนนะครับหยดแม่ตัวนี้ครับเป็นเลือดโอ้นี่ครับบัวเพชรขมเป็นยาสำหรับคนที่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนก็เวลาอยากจะให้เด็กหย่านมก็ใช้บัวเพชรนี่ครับทาเพื่อให้เด็กหย่านมเพราะว่าจะมีความขมครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกินปลากันดีกว่าครับผมก็ใช้วิธีกินข้าวเปิดมือนะครับแล้วก็จะมีขันน้ำสำหรับล้างมือนะครับโอ้ลืมอะไรหลายอย่างเลยวันนี้ไม่เป็นไรกินปลากระป๋องไข่คั่วปลากระป๋องครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็เผลอแป๊บเดียวก็3ทุ่มกว่าครับคืนนี้ก็คงจะต้องฟังเสียงจิ้งหรีดแต่ว่าพื้นข้างล่างสะอาดเหมาะแก่การพักผ่อนเหมือนกันครับผมรอบของบรรยากาศเถียงนาครับหามานานเนื่องจากว่ามาอยู่ที่อำเภอบ้านไร่แล้วกว่าจะเจอเถียงนาแบบไม้ไผ่นี่ไม่ค่อยมีครับผมเขาก็จะมุงระดับเป็นจั่วเพื่อให้เวลาฝนตกให้น้ำไม่ร่วงไม่ไหลลงด้านล่างครับก็จะอาจจะซ้อมกันหนาๆหน่อยแล้วก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก2ปีปีกว่าๆ2ปีครับแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆนะครับนี่คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาตามชนบทของเรา
วันนี้ผมก็ได้ให้อาหารเจ้าที่เจ้าทางเป็นที่เรียบร้อยครับก็หวังว่าผมคงจะนอนหลับสบายนะครับค่ำคืนนี้สำรวจดูความเรียบร้อยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเช่นเดียวกับผมครับบางครั้งคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนี้ก็2วันนะครับผมก็ต้องไปขึ้นศาลล้มละลายที่กรุงเทพมหานครขอให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดปุ่มขอบคุณนะครับผมก็ไม่มีอะไรขอบคุณสำหรับผู้ชมนะครับก็มีเพียงคลิปที่ให้ผู้ชมชมแก้เหงานะครับดื่นเที่ยงคืนก็เตรียมที่หลับที่นอนนะครับฝ้าก็จะเป็นรูแบบนี้บางทีก็ที่ผมเคยเจอสมัยเด็กก็เจอผีกองกอยครับที่เดินผ่านใต้ท้องแล้วก็ลอดมาเพื่อแล้วก็มายืนทะมึนประจันหน้าแบบนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูในคลิปอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เจอผีกองกอยเวลาที่ผมนอนนาครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้แต่ตอนนั้นยังเป็นสมัยวัยเด็กมันก็จะเป็นพวกขี้จิ้งจกตรวจสอบดีๆมีงูมีอะไรไหมนี่ครับบรรยากาศเถียงนาซากไม้ไผ่เก่าๆวิถีชนบทครับครับผมเวลาเราไปนอนต่างสถานที่แม้กระทั่งถึงจะเป็นบ้านเราก็เองก็เถอะครับคนไทยคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนก็นิยมบอกให้ลูกให้หลานนะครับสวดพระก่อนนอนนะครับและอีกอย่างวันนี้ก็เป็นแรม15ค่ำครับคืนเดินมืดคุณจะนั่งคุยกับท่านผู้ชมสักแป๊บหนึ่งก็จะได้หลับพักผ่อนนะครับผมเมื่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงแบบนี้นะครับแต่ก็อาจจะหูฝาดไปก็ได้นะครับผมแปลกนะครับบางทีมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับเราคาใจก็ไม่มีอะไรนะครับผมที่เคยเล่าขานกันบอกว่าเวลาขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำห้ามออกจากบ้านห้ามนอนป่านอนเขาก็จะเป็นวันที่บางคนก็อาจจะมีความเชื่อเรื่องผีออกก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องผีสางนางไม้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับแต่ผมก็สำรวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบได้อย่างดีOh.
ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ไปพักผ่อนรถต่อแน่นอนเราก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานให้ทันนะครับ2ครั้ง2คราครับเล่นเอาเหงื่อไหลเหงื่อแตกเหมือนกันครับตั้งที่ดึกอากาศเย็นๆขนชันนิดๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปที่ลงนะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกำลังแรงใจเนื่องจากว่าการกดกระดิ่งก็จะทำให้ท่านผู้ชมไม่พลาดการลงคลิปใหม่ๆทุกครั้งนะครับเองก็ได้สำรวจความเรียบร้อยได้ยินเสียงหมาหอนกันเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงหมาหอนแต่ไกลก็บู๊บู๊บู๊ครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจนะครับที่ผมก็จะได้ไปขึ้นลงขึ้นศาลนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกหรือไม่ครับเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่หนักอกก็ขอกำลังแรงใจครับผมฝากกดปุ่มขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ